สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz รับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz หกโมงแล้ง10นาทีเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเนาะและกาสมาชิกแฟนเพจของสวท.ลำปางกรมประชาสัมพันธ์กูคู่กูคนเจ้าตอนหับเข้าสู่รอบวันตันข่าวประจำวันที่17กันยายน2567นะวันนี้เจ้ายามแล้งปะกันเนาะผ่านทาง FM 97เจ้าสวท.ลำปางวิทยุแห่งประเทศไทยมีเรื่องราวข่าวสารสำคัญมาฝากกันเจ้าโดยเฉพาะกับหลายคำถามตีวันนี้ถามกันถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 นะเจ้าโอนวันไหนไผได้ก่อนละกะคำถามสปะสเปดนี่99ขนาดแฟนรายการเฮยนะเจ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันที่19กันยายนนะเจ้าก็คือวันพัดนี่ 8:00 นเจ้าช่วงของรายการข่าวสารบ้านเฮาเจ้าท่านคลังจังหวัดลำปางเนาะท่านสุภาพรจุลสุภาจะฮือเกียรติมาห่วมรายการข่าวสารบ้านเฮากับดีเจปีก้อยฝากติดตามกันได้ช่วง 8:00 นถึง 9:00 นนะเจ้าละกาจะออนแอร์เนาะนอกจาก FM 97แล้วก็ตั้งเพจของสวท.ลำปางตัวนะเจ้าเนาะเพราะว่าในช่วงตีก่อนเฮาเข้ารายการนี่จะมีคำถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะจะอันกะนำเรียนให้ได้รับทราบเนาะมีคำถามอย่างเกี้ยมไว้จดไว้แล้วเดี๋ยววันที่19ถามทันครั้งโดยตรงนะเจ้าส่วนช่วงเวลานี่รอบวันตันข่าวอยู่ด้วยกันกับน้องยุ้ยกัญจนาฟูปิงเนาะเฮาจะปามาติดตามในประเด็นข่าวสารตีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์นี้แล้วนะเจ้าวันเสาร์นี้แล้วเนาะงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางของเฮาด้วยแห่งสนับสนุนตึ้งค้นใหญ่นะเจ้าและก็พลังสำคัญคือละอ่อนเยาวชนลูกหลานบ้านเฮานั่นเองวันเยาวชนแห่งชาติเจ้าของจังหวัดลำปางเฮาเนี่ยก็จะมีน้องๆเปิดมารวมตัวกันซึ่งวันนี้นะเจ้านำโดยไผเป็นไปบ่ได้นี่นะโอ้จะเป็นคนอื่นบ่ได้เลยต้องปีเบาของเฮาเจ้ามาห่วมรายการกันเนาะปีเบารัตนพรแก้วขำประธานกลุ่มหนุ่งสิ้นปากันแอลนี่วิธีอัตลักษณ์ล้านนาเนาะพี่เบาเจ้าชุดยังงามเหมือนเก่าพี่เบาเจ้ามาออกแต่ละเทปนี่โอ้โหว่าการพี่เบาเลยล่ะไอ้นะเจ้าเนาะต้องยกคือพี่เบาแต่ๆพี่เบาก็ถือว่าเป็นผู้ติได้ห่วมดูแลแล้วก็จัดกิจกรรมหอมกับน้องๆเนาะลูกหลานบ้านเฮาเนี่ยมาหลายปีแต่ความพิเศษของปีนี้จะเป็นจะใดเดี๋ยวเฮามาติดตามกันเนาะเจ้าเนาะวันนี้พี่เบ้าบ่ได้มาคนเดียวเนาะเจ้ามาพร้อมลูกๆเจ้าลูกๆหลายท่านด้วยคือน้องๆแนะนำตัวกันเนาะพี่เบ้าเจ้าอมิไผพองเอ๋ยเจริญเลยเจ้าตำแหน่งค่ะลูกสาวเจ้าลูกสาวก่อนเลยค่ะเจ้าสวัสดีเจ้าไอจังเจ้าบ้านที่ธินกรณ์ณอยุธยาจากลำปางกะเรียนีเจ้าเจ้าน้องไอจังน้องไอจังเคยมาแล้วเนาะสวัสดีครับผมนายธนันตันใจนะครับหรือว่าแบงค์นะครับเนาะเป็นเยาวชนนอกจากชุมชนธรรมโอครับเจ้าสวัสดีครับมังกรนะครับพุทธิกรดวงที่วงนะครับจากวิทยาวัฒน์วิทยาลัยครับโอ้นี่เจ้าน้องมังกรเห็นทันแล้วเจ้าสวัสดีค่ะนักกริตาวงแคล่านะคะไพลินค่ะจากโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยค่ะโอ้นี่วันนี้สองหนุ่มสองสาวนะมากับแม่เบ้าเหาเนาะแม่เบ้าปีเบ้านี่ยิ้มเยาะๆอยู่ฝุ่นละนะเจ้า หันอันอย่างก็คอนเซปต์ของเปิ้นปีนี้เนาะยังคงเรื่องของความเป็นไทยเนาะเจ้าเนาะคงความเป็นไทยหนุ่มผ้าสิ้นก็มาได้นี่คือละออนเมืองรถมาหันกัมที่เปิ้นเขียนในอันอินโฟของเพิ่นนะเจ้าอินโฟกราฟิกเขียนไว้ว่าละออนเมืองรถมาหนุ่งผ้าไทยม่วนใจแต่ๆหนาพอจะอันถึง5ท่านได้จ่วยกันอธิบายเนาะในการจัดงานของปีนี้คอนเซปต์ของเฮารวมถึงกิจกรรมที่เฮาจะได้ปะกันในวันเยาวชนแห่งชาติของจังหวัดลำปางเจ้าพี่เบาน้ำก่อนเนาะเจ้าเจอเลยเจ้าก็กิจกรรมนี่ถ้าลูกๆเนาะบ่ลงจื่อมาก็จัดบ่ได้ดอกเฮามีกลุ่มเป้าหมายเยาวชนของจังหวัดลำปางซึ่งบางท่านก็ได้เข้าปีที่แล้วได้เข้าร่วมกิจกรรม มี3ท่านนะเจ้าเนาะที่บ่ได้เข้ามาน้องๆมีน้องไอจังปฏิภารกิจน้องมังกรยังค่ะและน้องไพดินยังน้องมังกรแล้วเนาะแล้วก็พี่แบงค์ยังค่ะได้เข้า1คนแล้วก็ไม่ได้เข้า3คนเนาะแต่ว่าปีนี้ก็คือคอนเซปต์ว่าเหมือนเดิมเจ้า
หนุ่มผ้าไทยหนุ่มผ้าไทยจะแต่นาเจ้าถ้าว่าคอนเซปต์ของโมนุงซินเบิ่งก็จะว่านุ่งผ้าไทยให้สนุกเจ้าเนาะของละออนเปิ่นก็จะตีมของเปิ่นเจ้าเฮาก็บ่จะได้ฟิกอย่างนักบางคนเปิ่นก็บ่นุ่งสิ้นเปิ่นจะนุ่งปั๊บไปปั๊บมาของเปิ่นเป็นกระโปรงเป็นอย่างได้หมดเลยเจ้าเปิ่นออกแบบกันคนเดียวเนาะแล้วอันนี้คือปุ๊กจิตสำนึกคือละออนฮักผ้าไทยนุ่งผ้าไทยคือเป็นชีวิตตีว่ามีความสุขเนาะเฮาบ่ฮือบังคับละออนมาใส่อีเฮาก็จะบ่ยะนะเจ้าเนาะเจ้าคอนเซ็ปต์แต่ของเฮาคืออยากให้มีความสุขในการนุ่งผ้าไทยเจ้าแล้วก็พร้อมทั้งเผยแผ่ไปฮือกับสายตาประชาชนข้างนอกว่าโอ้ละออนลำปางบ่นุ่งผ้าไทยเนี่ยแล้วก็แอลนี่คือป้ากันแอลอยู่แล้วจะได้แอลไปเลยเนาะนะตรงนี้ปีนี้จะใส่สาระเนื้อหาเข้าไปคือว่าจะฮือนัดลูกๆมา7โมงเจ้ามาลงทะเบียนแล้วก็มีอาจารย์ปั้มนี่ทำงานกู่กันมา4ปีละเจ้าอาจารย์ปั้มก็จะเป็นใกล้ท้องถิ่นฮือลูกๆว่าจะเป็นเจ้าบ้านจะได้ถ้านักท่องเที่ยวมาจะฮือลูกๆไปเรียนลูกกับอาจารย์ปั้มก่อนเจ้าในการเป็นใกล้ท้องถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาแอลบ้านเฮาเนาะอันนี้คือปุ๊กที่สำนึกฮือฮักบ้านเกิดเจ้าสัมภาษณ์ต่อไปก็คือว่าฮือลูกตรงต่อเวลานะ7โมงตรงนั้นน่ะตรงต่อเวลาลงทะเบียนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยเริ่มต้นที่ตัวเราเนาะกินข้าวกินน้ำมาเรียบร้อยเพื่อเตรียมเข้าเหมือนกับลูกๆไปเข้าค่ายอ่ะเจ้าก็มาหาความรู้เนาะวันนั้นมาหาความรู้กึ่งวันเจ้าก็ได้หาความรู้เรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเป็นใกล้ท้องถิ่นแล้วในชุมชนยนต์วิถีของตาบะโอเนาะวันนี้เขาวันที่เสาเอสเนี่ยเขาจะฮือเฮียนฮู้เรื่องชุมชนตาบะโอเจ้าว่ามีวัดงามบ้านงามสถานที่ในพ่องเนาะบ้านหลุยนี่ก็คือเด่นเนาะในชุมชนตาบะโอก็อาจารย์ปั้มก็จะฮือผมฮู้ไปประมาณสักกึ่งชั่วโมงเจ้าพี่ก็เตรียมลูกๆขึ้นรถมาแอลเจ้าแอลก็จะแอลแวดแวดชุมชนนั่นแหละเจ้าแล้วก็จะให้ข้อมูลเป็นตีตีไปเนาะจะกะกลับมาตีประตูปองวัดประตูปองเหมือนเดิมจากตีวัดประตูปองเจ็ดโมงเจ้าก็มีนัดหมายกันรถมาแปดโมงถึงเก้าโมงเจ้าเนาะก็รถมานี่ก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีเจ้าตั้งได้ทางสนับสนุนมาพอเอ่ยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางเจ้าท่านภูมิหน่วยการยุรีพันธ์แสนจยาเจ้าสนับสนุนการรถมาคือลูกๆโอ้ดีขนาดกี่กันเอ่ยพี่ป้าหนูกี่กันเจ้าคุยกันเนาะเปิ้ลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทางททจะดูแลเรื่องรถมาให้กับละออนนะเจ้าเนาะก็เป็นจบดีเจ้าก็เรียบร้อยเจ้าเจ้าแล้วออนนักกอปิเบ้าเจ้าตีหนังรถมาด้วยกันรถมาใจตั้ง15กัน15กันเพราะละออนประมาณ30คนจ้ะก็ลูกๆจะได้สัมผัสในการหนังรถมาม่วนจะได้เนาะกุ๊บกับกุ๊บกับกระดิ่งอย่างเงี้ยก็ถ้าเฮาหนังแล้วจะมีสัมผัสตั้ง2ข้างตังเจ้าเปิ้นหมู่บ้านที่เปิ้นอยู่เปิ้นก็จะมาบ๊ายบายอย่างเงี้ยคือบรรยากาศเข้าหากันมีความสุขไอ้เนาะประมาณนี้เจ้าจะฮือลูกได้สัมผัสบรรยากาศนี่เมื่อดังรถมาได้ความรู้เรื่องใกล้ท้องถิ่นเซตเข้ามาติวัดประตูปองเฮาก็จะมีละออนนะเจ้าเนาะแอ่เห็นเต้นเต้ไปเจ้าจะได้ฟ้องเอ่ยนี่กําว่าเห็นเต้เต้ตามวิถีลาดนาเจ้าฟ้อนกันอีแม่รออยู่ติบ้านเลขที่39เจ้าถนนปาไม้บ้านปะเลียงปาไม้แม่เบ้าขออนุญาตคุณนายมุกดาท่วมเสมนะเจ้าเนาะเป็นนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทยสาขาลำปางค่ะเปิ่นก็อนุญาตเพราะแม่เบ้าไปดูแล้วเป็นนิทรรศการผ้าไทยมีชีวิตอ่ะนิทรรศการมีชีวิตคือผ้าไทยเปิ่นจัดสองจั่นเนาะเจ้าเราดูแล้วมีความรู้แบบฮือละออนจะทรงต่อฮือละออนได้ก็เลยไปอู้ก็เปิ่นก็เลยบอกว่าที่จริงโครงการเปิ่นมดวันที่31สิงหาเพราะว่าจัดฮือกับสมเด็จพระพันปีนะเจ้าเนาะที่ว่าคือคนเข้าไปเยี่ยมชมทีนี้อู้ก็เปิ่นเซตเปิ่นก็อนุญาตเจ้าเนาะขอใจสถานที่เพราะเหมือนเอาลูกไปเข้าบ้านติมีความสุขไอ้เนาะเปิ่นก็อนุญาตก็เลยว่าเอาได้สถานที่แล้วเจ้าก็คิดว่าจะเดินจาก
ประตูวัดประตูปองมาบ้านเลขที่39ก็ประมาณมาถึง100เมตรเจ้าเจ้าซึ่งจุดที่เขาจัดกิจกรรมลักนี่จะเป็นบ้านปอเลี้ยงปลาไม้ใช่ใช่เนาะเป็นบ้านไม้แปดเตรียมสงบรรวาสมัยปอมาปอปอปอคนห้องไหวก็ปอก้าปอก้าไม้ฮะถ้าเป็นทรงทรงไอ้อย่างฝรั่งทรงไอ้อย่างที่เป็นผสมผสานกันน่ะคล้ายๆกับบ้านหลุยเนาะเจ้าแปดเหลี่ยมเหมือนตีน้องๆเอามาเนี่ยเป็นอินโฟนี่ก็จะเป็นก็ยังตีหันในหูนี่เนาะอินโฟนี่คือเป็นรุ่นปีที่เขาจบไปปีที่แล้วเจ้าเขายังทําให้น้องๆอยู่ปีแล้วก็เป็นน้องนัดเป็นคนทําปีนี้ก็น้องนัดเป็นคนทําแต่ไปทํางานแล้วอยู่ที่เทศบาลเจ้าเออปนแกนเนี่ยนะฮู้จักอ๋อนั่นอันนี้มาผสมได้ลงตัวเนาะก็แม่เบ้าก็ใจละลายเจ้าเพราะว่าลูกๆอ่ะได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูทำให้เนาะเก่งเนี่ยนะเนี่ยนะส่งไปว่าแม่ค่ะได้จะอี้จะอี้เปิดกระจัดเลยเจ้าฝีมือดีขนาดเลยน้องๆเนาะแค่ซื้อประชาสัมพันธ์ในประกันเนี่ยได้ดีงามละอีแน่โจกดีที่มีลูกๆมีฝีมือกันเจ้าเจ้าเขาก็ส่งต่อให้น้องๆอยู่เจ้าเจ้าเนาะแล้วก็คิดว่าโอ้กิจกรรมตัวนี้คือหลากหลายขนาดเลยนอกจากผ้าแล้วมีอะหยังแหมเอ่ยมีผ้าแล้วก็มีการทำกิจกรรมตั้งแต่เจ้ามาจนถึงเรื่องผ้ามีการเรียนรู้แล้วก็จะมีคำถามคำตอบกันว่าใครได้อะหยังพอให้เนาะเขาก็จะให้ความรู้แล้วก็มีรางวัลเจ้าเนาะมีการแจกใบประกาศเจ้าที่จะมวนๆก็คือไฮไลท์คือว่ามีเยาวชนในกลุ่มอ่ะเขามีฝีมือในการเล่นดนตรีเนาะดนตรีบ้านเฮาอ่ะเจ้าเจ้าเขาก็จะยกเครื่องดนตรีเป็นมาเนาะเจ้า เป็นแนวไหนแล้วก็น้องน้องก็แม่แม่นี่จะเอาจบกันเจ้าแม่แม่รออยู่ตีบ้านท่านเนาะแล้วก็น้องน้องก็จะฟ้อนไปหาแม่แม่ก็ฟ้อนฮับเนี่ยแบบวิถีล้านนาเนาะเจ้าก็มวนมวนกันเจ้าแล้วก็จะมีกิจกรรมเรื่องตอบคำถามความห่วงแต่ตั้งแต่เจ้าถึงช่วงติว่าผ้าไทยแล้วเนาะเจ้าเขาก็จะมีสรุปกิจกรรมในการให้ใบประกาศลูกๆทุกท่านนะว่าได้มารวมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็มีเอาผู้ใหญ่ใจดีเนาะมีแม่เบ้าเป็นคนลงนามแล้วก็หันภูมิด้วยการทอทอแล้วก็คุณนายมุกดาท่วมเสมเจ้าเซนกัน3ท่านที่ว่ามารวมกันมารวมกับจ๊ะเฮ้ลูกๆเจ้าก็คือว่าทุกคนทําแต่ละหน้าที่เนาะทั้งการท่องเที่ยวทั้งสถานที่ตีเปิ่นอยู่ตีอันแหล่งตีเฮาจะไปเนี่ยเนาะแหล่งท่องเที่ยวเนาะแล้วก็แม่เบ้านี่เป็นตัวประสานอะลาวเดอะเบิร์ดทั้งลูกทั้งสมาชิกทั้งอย่างแต่แม่ๆคือทุกทีแม่ๆจะต้องเสี่ยงการรถม้าเนาะพ่อเขาจะใจรถม้าเป็นหลักเจ้าแม่ๆเปิ้ลก็เก็บสตางค์นั่นไว้เนาะเอามาให้เป็นทุนการศึกษาลูกๆโอ้ดีค่ะคือเขาจะไหลไปไหลมาเจ้าเพราะว่ากลุ่มแม่เบ้านี่ไปไหนต้องเสี่ยงตังค์เนาะห่างกันคือเขาไม่ได้ไปฟรีเนาะแต่ว่าเขาก็มีพ่องตีว่าเปิ้ลสนับสนุนเป็นบางข้างเจ้าเจ้าก็อันนี้คือกิจกรรมนี่ตั้งใจให้ลูกๆเพราะว่าที่จริงว่าเอ๊ะน้องๆประจบไปละก้าอีเนาะปีนี้ทําบ่ได้จัดเพราะว่าละอ่อนน้อยเนาะปีแล้ว47คนเนาะเจ้าเนาะปีนี้สักประมาณ30เหลือ30ปีแล้วก็ตั้งเป้าไว้30แต่ทะลุเป้าเนาะทะลุเป้าไป46 47คนปีนี้ตั้งเป้าไว้30คนก็พอดีเจ้าเพราะว่าน้องๆจบไปกันนักแล้วเจ้าอันนี้ถ้าถึงเวลาตีจะมีกิจกรรมอย่างในปีนี้น้องเปิ้นจักจวนกันจะได้ริเริ่มกันจะได้เจ้าชวนน้องๆถามปีเบ้ามากว่าปีเบ้าแจ้งน้องๆไปว่าเดี๋ยวเขาจะมีแล้วเนอะอย่างเงี้ยอันนี้ที่แรกก็คิดว่าไม่ได้จัดเจ้าเจ้าพอดีจัดวันแม่เจ้าเปิ้นเฮ้อมีลูกมีแม่ก็เลยมีละออนท้วงว่าปีเบ้าปีนี้จัดก่อนก็เลยว่าน้องๆเรียกร้องแล้วมีเพื่อนก็มีเนาะถ้ามีได้ก็จะจัดเฮ้อแม่บ้านก็ตอบพอดีปนลงมาทีมนี่10ทีมนี่10ทีมนี่10เจ้าเอาป้อเจ้าไอ้เนาะน่ากว่านี้เดี๋ยวเขาจะบริหารแต่หนังสือก็ส่งไปตามสถานศึกษานะเจ้าแต่เปิ่นเหมือนว่าละออนสอบหรือว่าติดภารกิจเขาก็
เขาก็เอาเต่าตีลูกหู้ก็แล้วกันแต่เขาก็จัดกลุ่มเฉพาะกลุ่มเล็กๆเพราะว่าอย่างน้อยลูกๆทั้งหมดเนี่ยเกยแอลเกยทำกิจกรรมร่วมกันก็เลยหู้จักกันแล้วเขาจะสนิทกันแล้วเขาก็สามารถไปในแนวเดียวกันได้เจ้าเนี่ยแหละกับเบื้องต้นตีว่ากิจกรรมกำลังจะเกิดขึ้น21กันยายนนี้ซึ่งตัดกันก็วันเสาร์ตัวบางโรงเรียนก็อาจจะมีกันทยอยสอบกันแล้วพองใช่เนาะถ้าอย่างโรงเรียนร้อนน้อยในเมืองเตือกอ่ะรู้สึกจะปิดเทอมน้อยกันเนี่ยนะประมาณต้นตุลาเนี่ยแหละนะเจ้าแต่ว่าน้องๆในไว้นี่ต่อติมาห่วมรายการก็เพราะว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในช่วงดีถ้าบัดสอบเลยก็คือใกล้สอบเป็นประมาณเนี่ยเนาะพอดีเลยนะเจ้าถามแต่ละท่านกันเนาะว่าแต่ละท่านนี่เพิ่นมีความสนใจจะได้ถึงมาห่วมกิจกรรมด้วยกันในปีนี้เนาะวันเยาวชนแห่งชาตินะเจ้าจากน้องไอจังน้องไอจังก่อนเลยเจ้าเจอเลยเจ้าก็อย่างที่แม่บอกว่าปีที่แล้วติดภารกิจเจ้าไปหารางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดลำปางก็เลยไม่ได้มาร่วมงานกับแม่ก็เลยว่าปีนี้แล้วก็เลยอยากจะมาร่วมงานกับแม่แล้วก็ขอบคุณแม่มากๆเจ้าที่ว่าชวนมาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่าปีนี้ก็ม .6 แล้วโตยปีหน้าก็จะปิ้งมาช่วยแม่เหมือนเดิมแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมาในฐานะของเยาวชนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็แบบจะขึ้นมหาลัยแล้วเนาะก็รู้สึกว่าครั้งนี้ก็ใช่ชีวิตของเยาวชนเจ้าแล้วก็มีน้องๆรุ่นต่อไปก็ส่งมอบความฮู้ฮือน้องแล้วก็จะเป็นเยาวชนลำปางที่สานต่องานแม่ต่อไปเจ้านี่เจ้าน้องไอ้จังนี่ก็เนาะอาหารไปช่วยงานกันดีแต่เน้อนะเจ้าต่อไปน้องแบงเจ้าครับเจ้าขอสวัสดีทุกคนนะครับเนาะเจ้าขออนุญาตอู้ก่อนเนาะว่าเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนะครับนอกของชุมชนตำบลโอ้บัดเดี๋ยวนี้ศึกษาอยู่ในชั้นของปี3เนาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสาขาการท่องเที่ยวนะครับถึงวันเนี้ยได้รวมกิจกรรมกับแมนเบ้าเนี่ยหลายต่อหลายเลยเพราะว่าเฮานี่ชอบหนุ่มภาคไทยเนาะนะครับแต่ก็ยังบ่เคยมาในกิจกรรมของเยาวชนนะครับเนาะว่าคือกระหันติดตามมาเมื่อล่ะนะครับเนาะ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เป็นจัดเนาะพอในทาง Facebook ของแม่เบานะครับเนาะปีนี้ก็รู้สึกว่าอ้าวไหนๆเฮาก็เป็นเยาวชนอยู่นะครับเนาะจ้าได้เนาะแค่3ปีก็จะหมดจากอันที่ว่าอันไว้ของเยาวชนนะครับเนาะก็เรียกรีบที่จะมาทํากิจกรรมก่อนนะครับจะได้ฮู้ว่าเป็นทํากิจกรรมกันจะได้ไปแอลกันจะได้นะครับม่วนกันจะได้เจ้านะครับก็จะอยู่ในส่วนของการรักศิลปวัฒนธรรมโตยนะครับง่ายๆเลยการแต่งกายนะครับเนาะหนุ่มผ้าฝ้ายสปายยามเมืองนะครับเนาะก็จะเป็นอันคอนเซปต์ส่วนตัวนะครับเนาะเจ้ากลุ่มเป้าหมายเจ้าเจ้าคือน้องแมงนี่จะบุคลิกจะแตกต่างจากนักศึกษาหรือว่าวัยรุ่นทั่วไปเต่าติหารเนี่ยเนาะคือความใส่ผ้าไทยของเปิ้นอย่างเงี้ยความสนใจของเปิ้นด้วยคือกําว่าสาขาที่เปิ้นเฮียนเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยคือเปิ้นเนี่ยอาจจะไปท่องเที่ยวอย่างอื่นอย่างอีแน่นะตามสไตล์วัยรุ่นนะแต่น้องแม่งเนี่ยจะมาแนวแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีอย่างเงี้ยเนาะประมาณมันก็เพราะชุมชนตาบโอนี่เปิ้นดังหล่อเนาะเอาเป็นคนตาบโอตัวมันก็เจ้าแม่นแล้วอย่างเงี้ยเพราะอันนี้คือเสน่ห์ตีว่าเฮาก็อยากจะนําเสนอในชุมชนเฮาตัวละเนาะแล้วก็นี่ถือว่าปีนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่านะก็ดีไปแหมยางเนาะในคนในปืนตีมาเลยไปเลี้ยงแล้วหนึ่งเดี๋ยวเจ้าจะเน้นขนาดเลยมวนเลยมวนตัวหน่อยเดี๋ยวก็จะติดตามกันนะเจ้าแล้วก็อันน้องแม่กึดว่ายังสาขาที่เขาเฮียนมาเนาะแล้วก็กับการตีเอามาใจในกิจกรรมอย่างเงี้ยมันมีเป็นประโยชน์จะได้พองเขาสามารถตีจะนำมาประสานกันจะได้นะเจ้ายิบต่อกันจ้าได้อย่างเงี้ยเนาะขอถึงกิจกรรมตีปีเบ้าบรรจจัดแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เขาเฮียนเนี่ยนะเจ้ามันสอดคล้องกันจะได้พองครับในฐานะที่เฮียนการท่องเที่ยวนะครับเนาะการท่องเที่ยวบ่ได้แอลเพื่อความมวนอย่างเดียวนะครับเนาะเขาได้ความมวนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้ในส่วนของคุณค่านะครับในสถานที่เราไปเที่ยวนะครับเนาะผู้คนที่เขาได้พบปะนะครับดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไปแอลเนี่ยเขาจะได้มองอยู่หลายมุมมองหนึ่งละเขาไปแอลสองเขาไปศึกษาประวัติศาสตร์อย่างที่เขาจะไปเนี่ยไปในชุมชนหำโอ้ใช่นะครับเนาะโดยการนั่งรถม้าเราออนบางคนเนี่ยเหมือนเคยนั่งรถม้าน่ะคนลำปางอ่ะแม่นเจ้านะครับเนาะพอมานั่งรถม้าได้ไปพอวัดได้ไปพอบ้านพอผ้าไทยโอ้ละออนก็จะเริ่มซึมซาบละนะครับซึมซาบแล้วก็จะเกิดจิตสำนึกในการ
ฮักนะครับศิลปวัฒนธรรมนะครับเนาะก็คือมันเป็นอย่างหนึ่งตีคือมันปลูกฝังละออนตัวเพราะอันนี้คือละออนสมัยนี้เข้ากับห้างอีนะมันก็น้อยคนที่จะแบบสนใจจะเข้าวัดเข้าว่านางรถมาพอศิลปะวัฒนธรรมพองอย่างเงี้ยนี่คือหลักเงาของคนเมืองเฮาเนาะคนลำปางเฮาอย่างเงี้ยอันนี้เปิดเฮียนปี3แล้วนี่เราก็จะได้มีหลายๆอย่างที่เฮาได้เฮียนฮู้มาเฮาลองมาพอละว่าในกิจกรรมแต่ๆแล้วก็กลุ่มที่เปิ้นฮ้องว่าจัดกิจกรรมจะอีมาต่อเนื่องนะมันเป็นไปอย่างที่เขาจินตนาการไว้ก่อนอย่างเนาะบางอย่างเขาอาจจะมาเฮียนหูกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี่เลยนะจะเอาไปได้เป็นประโยชน์กับวิชาที่เขาเฮียนอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแนวคิดบางอย่างเนาะบางแต่วิชาที่เขาเฮียนเกิดอาจารย์บอกมีไอเดียกับเรื่องนี้จะได้น้องแบงอาจจะยิบตะตีไปเป็นประโยชน์ได้เนาะเจ้าเป็นประสบการณ์นี่คือประสบการณ์ตรงของน้องตุ๋ยอามาต่อตีท่านตีสามของเฮาเจ้าน้องมังกรเนาะเจ้าน้องมังกรนี่เป็นเฮียนบุญยวัฒน์น้องม้อย่างละม .6 แล้วครับม .6 แล้วโอ้เจ้าน้องไอจังก็เหมือนกันเป็นบ้าเป็นสาวกันหมดแล้วเนาะน้องมังกรแล้วลูกมีความสนใจจะได้ถึงอยากจะมาห่วมกิจกรรมกับกลุ่มแม่บ้านคืองานนี้นะครับเป็นงานรวมตัวของคนตีสนใจในการใส่ผ้าไทยนะครับไม่ได้ใส่เปลือกเฟกอย่างเดียวเป็นการใส่ที่สนใจแต้ๆใส่ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับไม่ใจใส่มาวันเดียวแล้วก็ทำรางวัลนะครับคนที่สนใจอย่างพี่แบงเองนะครับจะใส่แทบจะทุกวันเลยโอ้ ดีหน่อยดีหน่อยน้องแบงเป็นการรวมตัวกันนะครับมาแอลกันมาเที่ยวชุมชนยนต์วิธีเราก็ได้ใกล้มือหนึ่งเลยนะครับมีบัตรมาคุเทศด้วยนะครับไม่ใช่ใกล้ธรรมดาดีขนาดเลยดีขนาดสามารถพาเราไปเที่ยวชมได้แล้วก็ที่แม่เบ้าว่าไฮไลท์ของเขาคือการฟ้อนนะครับมันม่วนครับปีแล้วผมไปเนาะผมเป็นคนเดียวตีได้ไปปีแล้วม่วนขนาดครับนี่คือจุดเด่นของงานเลยจุดเด่นคนนั่นนะนี่มันตึงมวนก็การฟ้อนเนาะถึงจะสลอซอซึ้งเฮาอย่างเงี้ยแต่ก็คือกระมวลนะจังว่าเปิดกระมวลนะแม่เบ้านี่ก็เปิ่นๆเปิ่นนี่ไปที่ไหนบ่ไปฟ้อนกันแน่นะเจ้านี่ป้าลูกป้าหลานฟ้อนเป็นตัวของกูกับกลุ่มเปิ่นครับเออเจ้าน้องมังกรได้หันงานปีที่แล้วก็ละติดใจละปีนี้เฮาต้องไปแหมเนาะแล้วก็มีอย่างที่ต้องคาดหวังไว้ว่าปีเนี้ยเฮาจะต้องได้รับแตกต่างจากปีที่แล้วครับอย่างของปีนี้ก็เป็นการเที่ยวชุมชนนะครับไปแอลชุมชนตาบะโอนะครับซึ่งปีแล้วนี่เขาไปจัดตีมิวเซียมนะครับแม่เนาะจัดตีมิวเซียมกับนางรถม้ารอบเวียงเหมือนกันนะครับแต่ปีนี้จะเน่นไปตั้งชุมชนตาบะโอนะครับไปเจาะลึกเลยให้เขาได้ซึมซับประวัติศาสตร์ความหู้ต่างๆบ้านหลุยบ้านปอเลี่ยงปอเลี่ยงไม้นะครับเนาะปอเลี่ยงปลาไม้เจ้าคือเขาเนี่ยไปจัดกิจกรรมแล้วเขาบอกจะว่าจัดแล้วก็ไปอย่างเนาะเขาจะเฮียนหูคือเฮียนหูผ่านเรื่องเล่าของใกล้เขาตัวอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คนใหญ่ที่เปิ่นไปในงานอย่างเงี้ยเปิ่นก็จะมีอย่างเล่าซื้อลูกหลานได้ฟังกันเองเนี่ยเวลาถ้าสมมติคือบางเตือนนี่เขาฟังเตือนเดี๋ยวเขาอาจจะจำข้อมูลได้นะเนาะแม่เบานะอ่านหนังสือพออินเทอร์เน็ตมันก็เป็นตัวหนังสือเองนะเขาต้องมาพอสถานตีแต่เลยพอน้องๆได้สัมผัสอีมันเนี่ยก็เจอว่าเดี๋ยวถ้ามีไผ่ถามเปิดเนี่ยเราได้เลยนะมันก็เป็นภาพจำเนาะเป็นภาพจำแต่ก็สามารถเล่าได้เลยพอเขาต้องไปนั่งอ่านแล้วมันมาเห็นภาพเนาะเจ้าอันนี้เขาเข้ามาในภาพเลยเขาทำกิจกรรมถ้าลูกๆจะจำได้แม่นแล้วก็ทั้งน้องแบงค์ทั้งน้องมังกรเนาะเจ้าจำได้จะปีตีแล้วเนี่ยก็เลยว่าโอ้น่ะน่ะเนาะคือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เขาต้องมาเปิดหนังสืออ่านนะเนาะบางเดือนเนาะนะเจ้าบารากาบางผ่องเกิดว่ามันเป็นเรื่องตีมันขี้ข้านพอขี้ข้านอ่านอย่างเงี้ยแต่นี่มันคือซึมซับด้วยกิจกรรมที่เปิ้นจัดขึ้นอย่างเงี้ยนะก็ย่าคือละออนมีความสนใจนะมีความสนใจแล้วก็ฮับฮู้เฮียนฮู้ได้วอยขึ้นอ่ะอย่างนั้นนะเจ้าแล้วก็จะฟังอยู่เนี่ยนะว่าเรื่องราวเป็นเจ้าอี้ไผ่ถามนี่เขาเคยได้ไปเขาเคยได้ทำเขาเคยได้ไปสัมผัสเขาเคยได้เห็นเขาเคยได้เห็นหูเขาจะเล่าสู่คนอื่นได้นี่แหละนี่แหละก็เลยว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่น้องมังกรได้สัมผัสมาแล้วปีนี้ก็ไปแหมเนาะดีขนาดเลยนะเจ้าแล้วคิดว่าเดี๋ยวถ้าจบม.6แล้วน้องจะไปเฮียนต่อในตั้งใดตั้งท่องเที่ยวจะอีกระลุกหรือว่าตั้งใดเห็นส่วนตัวผมสนใจตั้งด้านวิชาการวิศวะครับวิศวกรรมศาสตร์พอหมาดเปิดนี่ก็ขึ้นได้เลยนะลูกขอสมหวังนะเจ้าขอบคุณน้องมังกรต่อมาตีน้องไพลินนอเจ้าสาวของเฮาแห่งหนึ่งท่านนะเจ้าวันนี้มาสองสาวน้องไพลินสาวตีสองของเฮานี่นะเจ้าวันนี้น้องไพลินม้ออย่างละลูกตอนนี้ม้อหกแล้วค่ะม้อหกเหมือนกันโอ้ยม้อหกกันหมดเลยเนาะใช่นี่นะสามท่านนี่นะน้องไอจังน้องมังกรน้องไพลินอันเดียวถ้าปีหน้านี่จะ
ต้องปีกมาห้องเด้อขอไปติดที่หนังสือกันเยอะแยะนะถ้ามีโอกาสก็ปีกมาเด้อลูกเนาะเป็นห้าปางแล้วก็จะมาเป็นไปเลี้ยงให้น้องๆนานๆยังน้องไพดินี่ได้มาห่วมกิจกรรมกับกลุ่มแม่เบ้ามันละยังลูกหรือว่าเพิ่งมาปีนี้เอ่ยปีนี้นะคะก็เป็นปีแรกปีแรกเลยค่ะยังไม่เคยมาเลยจ้ะก็ปกติแล้วเนี่ยนะคะหนูก็ชอบแต่งตัวอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็พอได้ยินมาโดนเชิญชวนมาอย่างนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมค่ะค่ะหนูรู้ข่าวการจัดกิจกรรมนี้จากไหนลูกจากเพื่อนๆหรือยังไงเอ่ยก็มีมังกรนะคะชวนแล้วก็ครั้งที่แล้วนะคะงานไปงานรถม้าวันแม่นะคะกับแม่เบาแม่บอกก็ได้ชวนมาด้วยค่ะโอเคเลยแล้วก็เมื่อกี้น้องไพลินบอกว่าชอบในการแต่งกายเนาะลูกเนาะผ้าไทยเหรอลูกเหรอหนูชอบแบบนี้เหรอคะก็หนูชอบหมดเลยค่ะยิ่งถ้าได้เป็นผ้าไทยเนี่ยก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเอาผ้าไทยเนี่ยมาผสมผสานการแต่งกายหลายๆแบบนะคะก็เหมือนได้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยค่ะนี่เลยก็เลยสนใจที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมปีนี้เนาะแล้วอย่างความประทับใจของเราเวลาทำกิจกรรมกับกลุ่มแม่เบ้านี่เป็นยังไงบ้างคะก็แม่เบ้านะคะรอบที่แล้วที่เราไปวันแม่มาเป็นยังไงบ้างลูกค่ะเขาดูแลดีนะคะชื่อแม่เบ้าอย่างนี้นะคะก็ดูแลเหมือนแม่เลยนะคะก็นี่นะคะรักลูกๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนแบบนี้นะคะก็ขอบคุณแม่เบ้านะคะแสดงว่าปกติแล้วน้องไพลินก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมนะลูกเนาะใช่ตอนนี้ช่วงที่เราเรียนแล้วพอมากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งปกติแล้วถ้างานทั่วๆไปเนี่ยจะคุ้นชินกับกิจกรรมที่มีเด็กไปเต้นบนเวทีเนาะอาจจะมีเรื่องราวประวัติความรู้อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มอบรางวัลกันไปอย่างเงี้ยเนาะคืองานลักษณะเนี้ยคือส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่พอเนี่ยมาของกลุ่มแม่เบ้าเนี่ยกิจกรรมแตกต่างไปเลยเป็นอีกอย่างนึงเลยอย่างปีนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนเนาะนั่งรถม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมีเสน่ห์ยังไงบ้างก็กิจกรรมแบบนี้นะคะด้วยความที่หนูเป็นเยาวชนแบบนี้เนาะก็รู้สึกจะห่างหายจากกิจกรรมอะไรอย่างนี้มากๆอยู่ค่ะพอได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนได้ไปเรียนรู้ในสถานที่จริงอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เจอคนหลายๆคนที่ชอบอะไรแบบเดียวกันอย่างนี้ค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างคะกิจกรรมพ่อกับแม่ก็ดีใจค่ะชอบ ที่ได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้เจอคนเยอะแยะเจอคนดีๆแบบนี้ค่ะโอ้โหนี่รวมตัวกันเลยเนาะอันนี้คือสิ่งที่น้องไพลินเป็นถึงความรู้สึกเปิดมานะเจ้าแล้วเฮาก็จะได้หันน้องๆเนี่ยถึงม.6เนี่ยเปิ้นเฮียนกันอยู่นี่นะเดี๋ยวก็จบไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามหาลัยปุ๊บเนี่ยคืออันดับแรกอ่ะฮับน้องก่อนฮับน้องปุ๊บนี่เปิ้นฮื้อแนะนำตัวเปิ้นฮื้อบอกเล่าสิ่งดีๆของจังหวัดตัวกาเนี่ยน้องๆยังน้อยๆน้องไอจังน้องมังกรน้องไพลินเนี่ยเล่าได้เลยนะพี่ยุจวันน่าจะต้องเล่าได้เลยเล่าให้เปิ้นๆฟังสมมุติเฮาไปเฮียนกรุงเทพเป็นน้องลงเนาะเนี่ยเปิ้นจะต้องถามในเลยกิจกรรมฮับน้องเนี่ยนะมีการแนะนําตัวเนี่ยเฮาอันรับแล้วเฮาจะต้องนึกถึงบ้านเฮามีอะไรอย่างดีอันน่ะเฮาก็จะได้บอกนี่คือเอาง่ายๆเลยชีวิตในวัยเฮียนนะเจ้าส่วนน้องแบงค์นี่ได้เปิ้นก็ปี3แล้วอย่างเงี้ยเนาะดูแลน้องๆไปอย่างเงี้ยนะอันนี้คือตีม้าของว่าแต่ละทันเนี่ยเปิ้นจะได้เปิ้นถึงมีความสนใจมาห่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติเตือนี่นะเจ้าละออนเมืองรถม้าหนุ่งผ้าไทยม่วนใจแต้ๆหนาเนาะกิจกรรมตีปีเบ้าเราเฮาฟังตะกี้เนี่ยหลากหลายขนาดเลยนะเจ้ามีอันอย่างแหมพองตียังบ่ได้อู้กําเตือนในวันงานในการดำเนินรายการเนาะก็จะมีเยาวชนแหมคนน้องไพลินเหมือนกันนะอยู่อัสสัมชัญเนาะปีเบ้าก็จะเฮ้อโอ้ในภาคภาษาอังกฤษแนะนำกลุ่มเจ้าอันนี้ปีแรกเปิ้นก็แนะนำได้ดีเนาะเจ้าเจ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เป็นเยาวชนที่ช่วยแม่เบ้าตั้งแต่อนุบาล2โอ้แหละอนุบาล2ตอนนี้อยู่ป.6ก็วันนี้พอดีติดเรียนก็อยากให้เอามาอยู่โอ้ป.6ติดเรียนพิเศษเจ้าป.6ก็แม่เบ้าเจ้าป.6แล้วก็ตะกอนนี่มองเอ๊บ่เดียวนี่สูงกว่าแล้วเจ้าแต่หนุ่มผ้าสิ้นได้งามแล้วเปิ้นก็ชอบชื่นชอบในภาษาต่างประเทศเจ้าตีต่อนั่นตีท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่มาตีอุ้มตีราชพัฒน์เจ้าอ๋อคนนี้ตอบเป็นภาษาอังกฤษเจ้าโอ้อันจับได้ละอันจับได้ละอยู่ในกลุ่มแม่เบ้านั่นน่ะเจ้าเนาะแล้วก็จะเป็นอู้แนะนำกลุ่มเซตแม่เบ้าก็จะอู้เรื่องวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือแขกผู้มีเกียรติได้ฮับฮู้เนาะแล้วก็จะมีการแสดงน้องไอจังเจ้าจะห้องเพลงรถม้าลำปางนี่เขาจะได้วางตัวกันไว้เนาะเจ้าเจ้าเมนแล้วก็มี
มีน้องจากแม่เมาะเปิ่นจะมาฟ้อนนกกิ้งกะลาเนาะเขาจะต้องเฉลี่ยเรื่องความสามารถพิเศษของละออนว่าคนไหนเนี่ยได้แม่เบ้าก็จะส่งเสริมเนาะหนูเอาไหมหนูทำไหมถ้าเขารับปากว่าทำเดี๋ยวแม่แทรกรายการให้เลยอะไรเงี้ยเนาะพอดีไปป้ากันตีวัดม่านเนาะเจอกันเปิ่นลงทะเบียนมาโอ้อันนี้ลูกคนนี้ลงทะเบียนมาก็เลยลากทายลูกเปิ่นไปเฮือแม่เปิ่นดูก็เลยถามกันตัวบ้าว่าจะฟ้อนก็เปิ่นว่าเดี๋ยวเปิ่นไปถามลูกเปิ่นก่อนแต่คิดว่าจะเอามาแสดงในงานเนี่ยเจ้าแล้วก็จะมีการแสดงของน้องๆเนาะเพราะว่าเป็นเรียกร้องเหลือเกินวงปาดเจ้าแสดงว่าเล่นเก่งกันหลายท่านเลยนะนี่เนาะอันก็เจ้าแล้วปาดที่ม่วนแฮ่นะเพราะว่ามารวมกันอยู่ติกุมแม่เบ้าหมดเนาะจ้าก็เลยว่าเดี๋ยวเพิ่นจัดเต็มมาเฮ้อเนาะแม่เบ้าบ่ต้องเป็นห่วงเด้อผมจัดมาเฮ้อพอดีเลยก็จะเฮ้อละออนม่วนนั่นน่ะเจ้าจุดประสงค์คือเฮาม่วนเฮานี่วิถีล้านนาเนาะเพราะว่าการตีจังฮื้อลูกได้เฮียนฮู้นี่คือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเนาะได้ทั้งสถานที่การแต่งกายการอู้แล้วก็ประเพณีเจ้าและอัตลักษณ์ของลำปางก็คือรถม้าลำปางเนี่ยเจ้านะปีหน้าถ้ามีเยาวชนตีจะต้องมาร่วมงานอยู่แม่ว่าก็ยินดีจัดแต่ขอเปลี่ยนคอนเซปต์คือว่าเขาต้องเปลี่ยนไปทุกปีเขาจะแบบจัดอย่างเดียวมันจะได้แบบซ้ำจะได้มีความหลากหลายเนาะแล้วก็มีแบบไฮไลท์อย่างตีน่าสนใจในกูปีนะแต่ว่าเอกลักษณ์ของเขาในมีอยู่เขาต้องเอาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของลำปางเฮือลูกๆได้เรียนรู้เจ้าในสถานการณ์จริงเนาะดีขนาดเลยแล้วก็เฮือน้องๆกูคนเนี่ยได้มีส่วนห่วมอย่างที่เขาว่ากลุ่มเป้าหมายเขาในประมาณ30หน่อแต่ละคนจะมีหน้าตีของเปิ้นใช่อันนี้ถ้าว่าอู้ถึงเรื่องการแสดงไผอันธนัดไอ้ยังยาจะโชว์ไอ้ยังอย่างอย่าหน่อเกียมมาเลยอย่างเงี้ยคนที่เป็นภาวะผู้นำอู้ได้กับเฮืออู้เจ้าเนาะเขาจะส่งเสริมทุกด้านเจ้าทุกด้านตีลูกทำได้เขาจะถามว่าลูกทำได้อย่างพองเขาจะเฮือทำเพราะว่าจะได้ดึงศักยภาพของลูกๆออกมาเพราะว่าสมัยเขาเป็นออนเขาเหมือนมีไข่มีไข่ชูมีไข่ดึงเนาะเขาต้องมาเรียนรู้เองกลัวจะค้นหาตัวเองเจอมันก็อายุเยอะแล้วแต่คิดว่าลูกๆอ่ะมีความสามารถกันทุกคนแล้วก็มีความกล้าแสดงออกแล้วก็ฮักลำปางคือบ้านเกิดของตัวเองก็เลยว่าเฮามารวมตัวกันเพื่อกิจกรรมม่วนๆมันมีพิธีรีตองอย่างนักเจ้าก็คือกลุ่มแม่ๆลูกๆอ่ะหน้ากันแม่ๆเปิ้นกะบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นเตรียมปุ๊นะเตรียมชุดเตรียมซีนกันเพื่อจะมามอบทุนก็เดี๋ยวเฮาก็จะคาดสรรเรื่องทุนนะเจ้าเนาะว่าฮื้อละอ่อนเจ้าอันนี้เฮาทําคืนฮื้อกับบ้านเกิดตลอดเจ้าในสังคมลําปางนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคือสตังค์บ่เจหลั่วไหลไปไหนก็อยู่ก็ลูกหลานบ้านเฮาน่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆเนาะคือเปิ้นมีหยังได้ฮัดได้ฝึกอ่ะบัดเดี๋ยวนี้เขาอาจจะฟังดูเหมือนกับว่าเออนี่รวบรวมละออนเก่งอีนะคือเก่งกิจกรรมอ่ะคนหนีห้องเพลงได้คนหนีเล่นดนตรีได้เนี่ยก็เลยบางคนเก่งๆทั้งนั้นเจ้านี่เก่งๆพี่เป้าอย่างน้องอาจารย์นี่เป็นห้องเพลงเนาะน้องแบงก็จะเป็นใกล้เนาะเจ้าน้องมังกรน้องไพลินเนี่ยอย่างก็ลูกมีกิจกรรมอย่างก็เปิดทำหน้าตีอย่างก็ลูกวิถีล้านนาแม่นครับน้องมังกรจะอย่างลูกวันนั้นมีอย่างทำหน้าตีอย่างใดเอ่ยลูกเป็นเล่นดนตรีกับฟ้อนเล่นดนตรีกับฟ้อนน้องไพลินละลูกน้องไพลินทำอะไรนะลูกหนูก็เหมือนมาร่วมกิจกรรมแล้วก็แต่งตัว mix and match อะไรนี่ต้องไปติดตามน้องไพลินด้วยเนาะนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทของตนนะเจ้าแล้วก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะมีอันบางผ่องถ้าสมมติว่าอีนะสมมติว่าบางผ่องลูกหลานเปิ่นขี้อายเราไปเบ้าสมมตินะเจ้าเปิ่นฟังวันนี้เขาอุ๊บเปิ่นม่วนกันเต้นเนอแต่ละฐานนี่กล้าแสดงออกมีความสามารถมีความมั่นใจถึงนั่นเลยบังเอิญว่าลูกหลานของผู้ปกครองบางท่านเปิดฟังอยู่สมมติปัญญาจะห่วมกิจกรรมอีหน่อ อาจจะบัดใจปีนี้ก็ได้นะปีต่อไปเป็นคนที่อายอย่างอีเนี่ยเปิ่นจะไปห่วมลองไปพอก่อนก็ได้เจ้าเฮาแม่ปาไปก็ได้เจ้าไปร่วมเป็นในงานเนาะจะได้ฮู้อ่ะเขาเรียกว่าสังเกตการเนาะแต่ถ้าว่าหนูอยากเข้ากิจกรรมเลยแจ้งชื่อได้เลยค่ะเจ้าแสดงว่าตอนนี้เขายังเปิดฮับได้อยู่เจ้าเนาะเจ้าเดี๋ยวกับอันคนใหญ่เปิดฟังตัวเลขแล้วว่ามีกี่คนกี่ท่านเนี่ยอ่ะเปิ้นก็จะได้ช่วยกันเตรียมการสนับสนุนกันเพิ่มเติมเนาะรองรับกับน้องๆติมาอันเพราะฉะนั้นในรายการของเฮาติกำลังอู้กันอยู่บัดเดี๋ยวเนี่ยจ้าว่าพี่น้องผู้ปกครองน้องๆลูกๆหลานฟังอยู่เกิดว่าอย่า
จะมาห่วมกิจกรรมวันเสาร์นี่ตัวเสาร์เอ็ดกันยายนกับกลุ่มปีเบาแอนเนาะยังมาได้เพิ่มอยู่นอกได้เจ้าติดต่ออันยังจะได้เอ่ยติดต่ออินบ็อกตีเฟซบุ๊กของแม่เบ้าเลยเจ้าเจ้าเออเฟซบุ๊กปีเบ้าเจออันยังแจ้งได้เลยนะเจ้ารัตนพรกินโกสุมอะค่ะรัตนพรกินโกสุมก็กลุ่มนุ่งสิ้นปากันแอลเข้าไปได้เจ้านั่นน่ะนั่นจดจื่อเฟซบุ๊กไว้เลยเจ้าแล้วก็ตักปีเบ้ามาน่ะเจ้าตักปีเบ้ามาบอกสนใจอยากจะห่วมกิจกรรมนี่นะถ้าบังเตือลูกหลานตัวน้อยๆเดี๋ยวอายุสักเท่าใดไปเจ้าเออปีแล้วนี่ละออนอนุบาลประถมให้ไปสุดตางกับมีเจ้าการบริหารคือว่าเฮอปีๆก็น้องๆเปิ้นดูแลกันแล้วก็ปีแล้วนี่แม่ๆไม่ได้นั่งตวยเนาะแม่ๆก็ห่วงลูกลูกก็ให้หาแม่เอ้ยประมาณนี้ก็เป็นที่สนุกสนานปอบโยนกันเจ้าเจ้าๆแล้วก็ถ้าละออนน้อยเมื่อแต่เฮาอันผู้ปกครองก็ว่าเอ๊ะละออนอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะว่าเวอย่างเงี้ยเนาะคือเฮาจะฝึกให้อยู่ร่วมกันเออนี่ปีก็น้องต้องดูแลร่วมกันเนาะดูแลร่วมกันไผบ่ฮู้จักกันกําเดียวนี่บ่ฮู้จักกันในเนี้ยเนาะต้องสมานจุดตังเฮาเป็นหนึ่งเดียวเจ้าว่าวันนี้ปีๆต้องมีดูแลรุ่นน้องนะนะสมัยก่อนบ่ต้องปกน้องไปไหนตวยเนาะเจ้าแล้วก็คือย่าฮือเปิ้นฮู้สึกแบบว่าเป็นได้หมดถึงคนนําแล้วก็คนตวยเปิ้นเนี่ยผู้นําผู้ตามเอี้ยเนาะปีเบาเนาะคือต้องมีหลายบทบาทเป็นจ้ะว่าเป็นทีมเดียวกันอย่างเงี้ยเพราะปัญญาจะได้น้องไปตั้งได้เขาต้องพอกันแล้วเนาะแล้วก็ฝึกการอยู่ร่วมกันอืมฮู้จักติจะฟังแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยเนาะย้อม5 11สถาบันน่ะเจ้าบ่ใช่ว่าโรงเรียนเดียวเนาะเออน่ะหลายสถาบันเจ้าคือถ้าเราออนใครมานี่เปิ้นได้เฮียนฮู้อย่างหลายอย่างเลยแล้วแต่ละฐานคือเก่งๆทั้งนั้นแต่ว่าเก่งกับเก่งนี่ไปรับมาอู้กันอยู่แบบยังเวลาเขาวางแผนทำงานด้วยกันนี่เนาะอันมันก็จะต้องมีการเปิดใจตีจะรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะเหมือนขอเจ้าว่าบางผ่องนี่อันนี้เป็นกับไทยเฉพาะตากับกระหู้แล้วนี่เออน่ะน่ะน่ะพอเราน้องๆนี่คือแบบเหมือนกับแม่เบ้าเดียวคนนี้นี่เป็นหู้กันหู้ใจกันเจ้าถ้ามีอย่างคือมาแชร์กันมาจ่วยอย่างงานนี่มันหลงตัวเนาะเออนี่ละเจ้าแล้วก็อันน้องๆนี่เปิ่นเกียมของเปิ่นไว้ละเนาะในความสามารถของเปิ่นแล้วก็การจัดงานในปีนี้เดี๋ยวเฮาก็จะไปเฮาอยากจะติดตามมือกำลังใจกันเนาะกลุ่มนี่เวลาเปิ่นจัดงานเนี่ยถึงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้อยๆแต่ถือว่าสร้างเสน่ห์แห่งอย่างนึงคือลำปางเนาะปีเบาเจ้าปีเบาในฐานะของผู้ตีได้จัดงานจะอีกกันมากับน้องๆเนี่ยกูปีเนี่ยรู้สึกเป็นจะได้ผ่องเอ่ยคือแม่เบ้าคือซีโร่เป้าหมายเนาะบ่ได้ตั้งเป้าหมายเจ้าว่าจะจัดเนี่ยประมาณว่ามันกระชั่นชิดยังคราวเนี้ยคือคิดว่าไม่ได้จัดลูกๆคงไปเฮียนต่อหรืออย่างแล้วเนาะพอดีจัดวันแม่เจ้าเฮาใจเวลา12สิงหาเนาะมาถึงเนี่ยประมาณเนี่ยก็คือแผนแม่เบ้าเซตตั้งแต่วันที่10กันยาแล้วเนาะก็คือแผนทุกอย่างเซตหมดละน้องนี่เนี่ยอย่างนี้นะเจ้าเซตหมดแล้วใบประกาศเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในลำปางนะคะลูกที่แบบมาร่วมกับแม่เบ้าเยอะมากเลยแล้วก็ทำให้งานลูกๆอ่ะสำเร็จเจ้าก็มีทั้งนายกสมาคมผู้ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาเนาะผู้ประกอบการในจังหวัดลำปางนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจนครลำปางเจ้าเนาะแล้วก็อันนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาคุณปิชาคุณปริชาก็คือตีแม่เบ้าเคยได้ร่วมงานกันเนี่ยเจ้าเพราะแม่เบ้าเนี่ยอีก็เป็นความจกดีก็เลยดีใจแตนลูกๆว่ะผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมเจ้าเอานี่ผมจ่วยครับอันนี้แม่เบ้าผมจ่วยเขาก็จ่วยกันเจ้าเจ้าป้ายกับน้องปีชาตัวจีนก็จ่วยเนาะเดี๋ยวน้องจัดการคือทุกคนมาจ่วยทำให้งานนี่เกิดขึ้นคือตัวแสดงก็มีลูกๆเนาะที่ลูกจะได้มาทำกิจกรรมแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยคือเห็นในความตั้งใจที่ลูกๆเข้ามาทำกิจกรรมก็เลยทุกคนเลยแบบมาจ่วยแม่เบ้าก็เลยว่าโอ้คนสำราญงั้นก็สำเร็จเนาะก็เลยดีใจแต่ลูกๆเจ้าติว่างานติดจัดขึ้นนี่มันก็หลายฝ่ายตีมาจ่วยกันเจ้าเจ้าโอ้นี่ละแล้วก็งานก็ห้องว่าเตรียมปะกันกับความสมบูรณ์แบบที่กำลังจะเกิดขึ้นนะความประทับใจแน่นอนต้องมีแน่นะเขาจะเล่าเรื่องได้หลังวันเนาะ
เพราะว่าบอกโหจะม่วนขนาดไหนต้องติดตามนะเจ้าเนาะต้องติดตามต้องติดตามเพราะจะอ่านเดี๋ยวเฮือน้องๆได้ฝากดีกว่าเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติปันฟังรายการเราวันตั้นข่าวอยู่ไปเดี๋ยวนี้เนาะติดตามกิจกรรมม่วนๆที่จะเกิดขึ้นวันเยาวชนแห่งชาติกับหมู่เฮากําหนึ่งนะเจ้าเริ่มติน้องอายจังก่อนเนาะเจ้าเจริญเลยเจ้าก็สำหรับผู้ปกครองท่านใดหรือว่าเยาวชนท่านใดนะเจ้าที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมกับมูเฮานะเจ้าก็สามารถยินบอกติดต่อไปที่ Facebook ของแม่เบาได้เลยเจ้าหรือว่าจะเป็น Facebook ของนุ่งสิ้นปากันแอลเจ้าก็มาม่วนด้วยกันนักๆเจ้าแล้วก็โครงการนี้เป็นกิจกรรมดีๆแต่ๆนอกก็ถึงปีนี้ไถอาจจะยังบ่พร้อมแน่นอนว่าปีหน้าถ้าจำนวนคนสนใจนักก็ส่งกำลังใจขึ้นแม่เบาหมู่เฮาจะปิดมาช่วยเจ้าแล้วก็แน่นอนว่าถ้าปีนี้หลายๆคนหลายๆท่านอาจจะแบบติดภารกิจอะไรอย่างหรือเปล่าปีหน้าเจ้าแน่นอนแต่ว่าปีนี้ผู้ปกครองท่านใดยังแบบว่าบ่แน่ใจว่ากิจกรรมเป็นจะได้ไอ้หยังมันเป็นจะได้ก็สามารถมาสังเกตการได้เนาะอย่างที่แม่บอกเจ้าก็วันที่21กันยายนเจ้าก็มาปะกันนักๆนะเจ้าเจ้าอ่ะน้องอายจังขอบคุณจัดหนักต่อไปน้องแป้งเจ้านะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับน้องน้องๆหนูๆนะครับน้องหรือว่าผู้ปกครองนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขนะครับ อย่างที่ว่าปัจจัยเราอ่อนบางคนยังบ่เคยนั่งรถแม่เจ้านะครับเนาะก็อยากจะเชิญชวนนะครับเนาะมาแอลด้วยกันนะครับเจ้าในโดยเฉพาะไก่ของเฮานะตาบะโอเลยล่ะนะเจ้าชุมชนตาบะโอเฮาเน่เจ้าต่อไปน้องมังกรเจ้าอยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเจ้าลำปางทุกคนที่มีบุตรมีหลานนะครับปามาแอลมาม่วนมาใส่ผ้าไทยผ้าเมียงในตะกันนะครับแอลชุมชนยนต์วิถีแอลตาบะโอแอลบ้านแอลบ้านปอก้าก็ไม่นะครับแอลด้วยกันนะครับน้องแล้วก็ท่านไหนที่อยากเป็นสปอนเซอร์นะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่ฟังแล้วโอ้อยากจะสนับสนุนละออนมูนี่นะครับติดต่อแม่เบ้าได้นะครับได้เลยเนาะแล้วก็โฆษณาแหมนะแล้วผ้าไทยที่บนหวานนี่บ่ต้องหว่าไปเจ้าไปอันหยังมาแป้งๆน่ะบ่ต้องเลยเนาะคือเพิ่นเอาแบบตีหว่าใส่ได้ในชีวิตประจำวันนั่นน่ะผ้าไทยผ้าเมืองเอาต่อติมีประหยัดได้เนาะพอเพียงได้หมู่เฮานี่นะน้องไพรินล่ะลูกฝากหน่อยค่ะช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะหรือว่ายังไม่แม่นยังไม่มั่นใจนะคะก็ปีนี้มาดูงานของพวกเราก่อนได้นะคะแล้วก็ไว้ปีหน้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะคะได้เลยค่ะน้องไพลินก็หลงเสน่ห์ซะแล้วเนาะสำหรับกิจกรรมนี้ต้องมาต้องมานะเจ้าปีเบาเจ้าเขาได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจเนาะสุขใจเจ้ามีแห้งคือเนี่ยกิจกรรมอันยังต่อไปนี่ได้ติ๊กๆอ่ะเจ้าเพราะละออนเปิ้นคือมีความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะลูกแต้แต้นี่เปิ่นมีภารกิจไปเฮียนไปทำงานเนาะลูกแม่เบ้าสามคนแต่ตอนนี้ดีใจมีลูกๆมาทดแทนน่ะเยอะมากในลำปางตอนแรกรู้สึกว่าปลื้มใจแต่พี่ว่าไปตั้งได้เนี่ยละอ่อนแม่เบ้าอย่าเนาะเขารู้สึกมีความสุขอ่ะแม่ก็ลูกเหมือนอู้กันเนี่ยน้องกอนไปนั่นไปนี่น้องแบงเนี่ยเจ้าเขาเหมือนสนิทกันเนาะเขาก็เลยเหมือนเนี่ยอย่างตีว่าไปในแนวเดียวกันได้เนาะเลยมีความสุขเจ้ามันเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาสนใจเหมือนกันเนี่ยเนาะมันกันน้ำปลาคือมูเฮาได้มาอยู่จุ้มจะอีเตกันนะเจ้านี่ละละออนเมืองรถมานุ่งผ้าไทยมวนใจแต้แต้หนาเสาร์เอ็ดกันยายนนี่เจ้ามีอย่างก็ไปตักสอบถามได้ตีเพจของกลุ่มนุ่งสิ้นของพี่เบ้านอนและรวมถึงเฟซบุ๊กส่วนตัวของพี่เบ้าก็ได้นะเจ้าเอาละแล้วก็เดี๋ยวเหลือเวลาแค่น้อยหนึ่งคือพี่เบ้าได้อู้ถึงกิจกรรมตีพี่เบ้าได้มีส่วนเผยแผ่เนาะศิลปะวัฒนธรรมนะเจ้าแล้วก็เอกลักษณ์ของลำปางเฮาเครื่องแต่งกายอันยังอุ้ยสปาสเปรย์ประแต่งควงงามกันไปเต้นเนอโดยเฉพาะภาษินบ้านเฮาเอาไปเผยแผ่ถึงละปุ้นเนาะพี่เบ้าเล่าฟังสักน้อยหนึ่งเจ้าช่วงใต้อันนี้ก็ได้รับโอกาสจากท่านภูมิด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางนะเจ้าเนาะท่านยุรีพันธ์แสนจยาที่จริงท่านก็จะไปเดินขบวนตัวพอดีน้ำท่วมบ้านแกติที่จังหวัดเชียงรายเจ้าก็เลยส่งท่านลองตาไปเจ้ารวมกันแม่เบ้าก็ได้รับโอกาสได้รับเกียรติเนาะจากทางสำนักงานทท.แม่เบ้าก็เลยว่าในเมื่อเป็นมอบหมายฮื้อเนาะเราก็มีสมาชิกในลำปางเยอะอยู่ก็ไปถามว่าใครจะไปตัวเองอะไปด้วยกันทั้งหมด4รถตู้นะคะประมาณ 34-35 คนนะเจ้าก็กำหนดชุดแต่งกาย
ไปแอวนี่เอาชุดบ้านเฮาไปแอวกับเจ้าพระเจ้าเฮาได้ไปแอวอยู่เจ้าเฮาร่วมกิจกรรมเดินน่ะตอนเย็นเจ้าตอนเจ้าป้ามูแม่แม่ไปแอวก็ใส่ชุดของลำปางไปแอวเจ้านี่พระสิ้นผ้าครั่งนะเจ้าเนาะแล้วก็อันพอไปร่วมกิจกรรมเฮาก็ไปในผ้าพื้นถิ่นเปิ่นเนาะจังหวัดลำปูนเจ้ามันก็จะมีไทเขินไทย้องไทลื้อกะเรียงกะแม่แม่มีอยู่แล้วก็แต่ละคนก็พกไปเจ้าไปเปลี่ยนไปเดินขบวนแล้วเปิ่นก็เลยชื่นชมเนาะว่าโอ้เป็นผ้าพื้นถิ่นจังหวัดลำปูนติดแต่คนลำปางไปเดินนะเจ้าเนาะเฮ้อพี่บ้างอย่างมี2ชุดอย่างเงี้ยนะอันนี้ยังเล่าหมดแต่เจ้าท่านร้องวนิดาเพิ่นว่าอันหนึ่งก็วันนี้เปลี่ยนกี่ชุดคะพี่เบ้าเพราะว่าคอนเซปต์ของกลุ่มลูกสิ้นไปกันแอวเจ้าสวยทุกที่ที่ลงรถตู้ค่ะนี่เจ้าแล้วก็หันว่าอันรถตู้นี่เปิ่นตั้งทอๆๆก็สนับสนุนสนับสนุนเฮ้อเจ้าแล้วก็เปิ่นก็ดูแลเรื่องอาหารการกินกลางวันนี่เนาะเพราะว่าเปิ่นก็ดูแลดีเจ้าแล้วก็หมู่เฮาก็ขอขอบคุณทั้งสำนักงานทท.ลำปางที่ได้ดูแลหมู่เฮาที่เฮาได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการแต่งกายแล้วไปเดินเฮาเปิ่นชมเนาะว่าเฮาไปร่วมขบวนหนึ่งเดียวในโลกสลักมัดย่อสลักมัดย่อมของลำปูนเปิ่นจัดงานกันอยู่พอดีกันเนาะลำปางเฮากับมีประเพณีล้านนาอย่างหนึ่งนี่ล่ะนี่ล่ะเจ้าแล้วก็กลุ่มนุงซินนี่เปิ่นก็มีเอกลักษณ์ของเปิ่นที่งดงามจะอีเนาะแต่ละท่านนี่โอ้ยงามๆกันทั้งนั้นเลยนะเจ้าไปพอหูเอาเตอะเนาะเจ้าไปม่วนอยู่เจ้ายังหล่าจบแต่เจ้าเนาะเจ้าเออนี่คือเสน่ห์เนาะพี่เบาเจ้าแล้วก็แหมน้อยนึงพี่เบาเปิ่นมีกิจกรรมเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ถูกน้ำท่วมด้วยเนาะพี่เบานะแหมน้อยนึงเจ้าพอดีว่าสมาชิกกลุ่มนุงซินของเฮาเนี่ยเป็นมีทั่วประเทศเนาะแต่เปิ่นอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเวลาเฮาไปเย่าไปเยือนเปิ่นอาจารย์ทับทิมสุขพินเนาะเปิ่นอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเจ้าเปิ่นประสบภัยเจ้าพี่เบ้าใครได้ในคันนี้โอ้เดี๋ยวรวมเฮาเจ้าเจ้าก็มีชุดชั้นในรองเท้าเสื้อผ้าเนาะพอดีเฮาก็มีพันธมิตรดีๆแหมเจ้าRPT เนี่ยใช้บริการกันมา4ปีแล้วรถตู้ที่ไปไหนปลอดภัยทุกทริปนะก็บอกว่าพี่เบ้าเดี๋ยวน้องม่อนก็จะไปบริจาคพี่เบ้าขอฝากไปด้วยน้ำส่งเลยนี่เชียงไฮเอาไปฮือเจ้าก็ได้เยอะเหมือนกันเจ้าจากสมาชิกลำปางสมาชิกต่างจังหวัดเพื่อเปิ่นส่งไปติราชภัฏเชียงรายเลยเจ้าโอ้ดีขนาดเลยเนี่ยก็เพิ่งได้รับมอบกันมาเจ้าเปิ่นก็ส่งทั้งไล่โซดทั้งทั้งเฟซมาก็พอว่าได้ฮับแล้วเฮาก็ห่วงใยเปิ้นเฮาก็จ่วยเต่าติจ่วยได้เจ้าเนาะเจ้าอันนี้ยอดเยี่ยมขนาดเลยคือกิจกรรมเปิ้นมีนักแต่เหนอเจ้าหมู่เฮาเจ้าเดี๋ยวด้านในมีโอกาสมาหอมรายการแหมก็จะมาเล่าฟังแหมเจอหน้านี่คือนักกว่านี่แหมนะเนาะกิจกรรมเปิ้นติ๊กๆกิจกรรมมาเรื่อยๆเจ้ามาเรื่อยๆเลยขอบคุณจัดนักเลยวันนี้เนาะนำโดยทางขอบคุณทางสวทนะเจ้าดีเจน้องแก้มยุ้ยที่มีโอกาสกลุ่มหนุ่มซีนป้ากันแอลตลอดมานะเจ้านอกขอบคุณเจ้าเจ้าขอบคุณปีเบ้าจัดนักเลยเจ้าปิยรัตนพรแก้วคำของเฮาประธานกลุ่มหนุ่มซีนป้ากันแอลวิถีอัตลักษณ์ล้านนาเจ้าคือสิ่งที่เปิ้นเนี่ยอยู่เนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของเฮาเนาะให้อาจจะบ่หันคุ้นขานณวันนี้เตือกก็ได้บางพองในปะเปิ้นเนี่ยยังกันท่านอาจจะยังบ่เข้าใจแต่ความจริงละคืออันเมื่อเนี่ยมันแสกซึมไปกําน้อยกําน้อยเนาะพี่เบ้าเนาะแล้วก็หันพี่เบ้าเนี่ยเหมือนเป็นโลโก้พี่นี่คนงามอันนี้ของลำปางไงเนี่ยนะพี่เบ้าคือพี่เบ้าได้ภาคภูมิใจเนาะขอบคุณเจ้าก็เลยอยากจะฮือกําลังใจพี่เบ้าผ่านรายการแล้วก็ฮือพ่อแม่พี่น้องที่เปิ้นฟังรายการรับชมรายการอยู่ได้ฮู้ถึงความตั้งใจของพี่เบ้าแล้วก็สมาชิกในกลุ่มตวยรวมถึงน้องๆที่มานั่งฟังรายการวันนี้อ้ายสรดินรับชมรายการอยู่เปิ้นยกนิ้วมาฮือเลยนะมาเด้อเนี่ยนะขอบคุณเจ้าเจ้านี่คุณสง่าหลุมน้ําหวังเพจหมีรีวิวคุณใจชีวิตคือมีความสุขกูวันนะเจ้าแต่ละท่านทรงหัวใจมานี่เนาะก็ต้องขอพระคุณเจ้าเจ้ารวมถึงน้องๆของเฮาวันนี้น้องไอจังน้องแบงน้องมังกรน้องไพลินตวยเนาะเจอว่าน้องๆเนี่ยใหญ่มาเป็นคนใหญ่ที่มีคุณภาพแน่นอนฟังจากกําอู้กําจ๋าเปิ้นนี่นะแล้วก็เป็นแฮม1พลังสําคัญติยังคือลําปางเฮามีชื่อมีเสียงเนาะพี่เบาเนาะเจ้ามีโอกาสหน้ากิจกรรมดีๆอย่างแฮมนี่มาสวทได้เลยเนาะขอพระคุณเจ้าขอพระคุณทั้ง5ท่านหวมรายการวันนี้รอบวันตันข่าวเจ้าน้องยุ้ยกัญจนาฟูปิ๊งลาหมู่เฮาไปก่อนเนาะ
รอบวันตันข่าวสวทลำปาง FM 97 MHz สวัสดีเนอเจ้าสวัสดีเจ้ารับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวทลำปาง FM 97 MHz